ครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS เข้ามานะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนในคำถามนะครับแล้วก็ต้องในเบรกนี้นะครับต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับในเบรกสุดท้ายก็บอกว่าเปิดรับสายนะครับยังโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ครับนะครับโทรมาถามไทยก็ได้ได้โทรมาปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝากไปถึงเห็นใจมากพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทางใต้ครับท่วมหนักมากหนักมากมากเลยบอยไงอยู่นครบอกนี่เมื่อกี้ก็มีเพื่อนโทรเข้ามาเหมือนกันบอกอยู่นี่ที่นครโอ้โหท่วมเยอะท่วมเยอะมากก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วกันครับนะครับมาดู SMS กันเลยมาแอร์ล็อกครับอยากได้เสียงเพราะๆนุ่มๆผ่าท่อแล้วขยายไปพี่ๆคิดว่าไงหรือเปล่าช่วยแนะนำหน่อยว่าดีไหมค่ะผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยหญิงด้วยชอบเสียงร้องเราเดี๋ยวนี้เยอะเราจับต้องแล้วเราตอบลงท้ายด้วยคาคาหมดมีแต่ผู้ชายแค่นั้นแหละท่อนะฮะแนะนำให้ไปเป็นผ่าแบบผ่าหมกดีกว่านะครับคือคำว่าผ่าหมกเนี่ยนะครับมันผ่าหมกครับห่อหมกอยู่ข้างในก็คือการผ่าที่เอาแคตออกนะฮะแล้วก็มีการกั้นห้องใหม่แล้วก็ขยายปลายออกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเสียงจะแตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อยนะครับก็สามารถวิ่งใช้งานบนท้องถนนได้ตำรวจไม่จับอยู่แล้วเพราะว่าไม่เกินกฎหมายเสียงไม่ดังมากไว้นะครับส่วนที่บอกว่าต้องการเสียงนุ่มๆเพาะๆเนี่ยจะผ่าอีกแบบนึงนะครับผ่าโดยการเอาห้องตัวนี้ออกหมดเลยแล้วก็ทำเป็นไส้ตะแกรงแล้วก็อัดใยแก้วแล้วก็ขยายปลายเสียงจะบุบบุบออกมาพอใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับใยแก้วตัวนี้จะหายไปพอหายไปปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเสียค่าใช้จ่ายใหม่ในการทำท่อฉะนั้นแล้วว่าแนะนำให้เป็นผ่าหมกจะดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้วัยรุ่นบอกกันเลยได้ว่าผ่าหมกอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น PCX ไม่ว่าจะเป็น NMAX พวกนี้จะเน้นเรื่องผ่าหมกอย่างเดียวครับชัวร์หน้าตาท่อเดิมครับแต่ว่าข้างในไม่เหมือนไส้เดิมแล้วเรียกผ่าหมกผ่าหมกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงว่าห้องเนี่ยจะมีอยู่2ห้องสองห้องใช่ไหมคราวนี้เขาก็จะเอาแคทตัวนี้ออกพอแคทออกปุ๊บแล้วเขาก็จะสร้างห้องอีกห้องหนึ่งให้เป็นย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาแล้วโล่งสโฟร์ซะทีเดียวเลยเดี๋ยวใช่แต่ผลที่ได้มาคืออัตราเร่งมาแน่นอนครับไม่ใช่ผ่าแล้วเอ้ยต้นหายไปเหี่ยวนะครับผ่าแล้วท้องยังมาเหมือนเดิมเสียงก็จะทุ้มขึ้นมาอีกนิดนึงนิดนึงครับจริงๆต้องบอกว่ารถใหม่ๆนะมันจะเป็นที่เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ที่บอกว่ารอสักนิดนึงแล้วค่อยไปแต่งเพราะอะไรใช่ไหมครับรถที่ออกมาใหม่ๆมันก็จะมีในช่วงของการวิจัย and research โดยร้านมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนะ R&D นะเขาก็จะแบบลองผิดลองถูกทำนู่นนี่นั่นข้อสูตรสำหรับรุ่นนั้นรุ่นนี้พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีจุดหนึ่งที่อันนี้มันเวิร์กแล้วมันโอเ คเราก็ไปทำตามได้กลายเป็นหนูทดลองไปตัวแรกถ้าเกิดเราไปใหม่ๆเนี่ยก็กลายเป็นหนูทดลองไปใส่ข้อสูตรนี้ไม่วิ่งต้องมาแก้ใหม่ใช่บอกเฮ้ยลองทำตัวนี้ดูดิวิ่งดีนะเอารถเราเป็นหนูทดลองเอารถจะคือโดยปกติอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใช่เพราะว่าพอรถใหม่มาปุ๊บไอ้หรือข้างมาเดี๋ยวลองทำตัวนี้สูตรวานี่ไปเอาไปวิ่งดูนี่วิ่งดีพอวิ่งดีปุ๊บเราถึงค่อยจำก็จำจำประมาณนั้นจริงๆครับใช่ถ้าเจอแบบนั้นก็ดีไปคือทำให้ไงแต่บางร้านนี่เข้าไปทำเสร็จเอาไม่ดีเดี๋ยวเสียตังค์ทำใหม่ไม่จบเดี๋ยวผมว่าตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มรออีกสักหน่อยดีกว่านะครับรออีกสักหน่อยเดี๋ยวก็มีเชื่อครับเดี๋ยวก็มีหลุดออกมานะครับแต่ว่าทำได้ก็ผ่านอย่างพี่กิ้งบอกลองแบบสูตรพี่กิ้งไปก่อนก็ได้สูตรนี้ฮะแน่นอนเลยไม่ได้เกี่ยวเครื่องยนต์ไม่ได้เกี่ยวมันสูตรนี้ฮะเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยทำหมกอย่างเดียวใช่ไหมก็ลองดูได้ผลด้วยแล้วก็รูปทรงไม่เพี้ยนด้วยไม่เพี้ยนด้วยเป็นหมกไปอันนี้ก็ต่อไปผมจะซื้อบิ๊กไบค์ตัดสินใจอยู่3รุ่นเลือกไม่ถูกมาเลยครับรุ่นไหนระหว่าง CB600FZ800และ MT07 โอ้โหจัดหนักเลยทีเดียว3ตัวนี้อ่ะอันนี้3ตัวนี้บิ๊กไบค์แน่นอนมันจะอารมณ์ คนละอารมณ์กันอย่าง CB600F อย่างที่บอกไงสีเมล็ดแต่ว่าได้ความที่แบบเป็นหวานหวานชิวๆอนุรักษ์ธรรมชาติประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเชื้อเพลิงใช่ป่ะสำหรับ Z800 โอ้โหตัวเก่าไปหน่อยก็ไม่เก่ามากหรอกก็คือเขาผลิตสีเม็ดเหมือนกันสีเม็ดเหมือนกันสีเม็ดเหมือนกันแต่รูปทรงสวยงามแต่ว่ามันจุดเสียคือหนักกว่า CB650 ใช่
แต่ว่าจีกว่าเยอะมาถ้าพูดถึงความจีนเนี่ยยกให้เลยนะ MT 07MT 07พลิกโค้งง่ายเร็วพลิกโค้งง่ายเร็วแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งเนี่ยโดดทุกเกียร์นะโดดทุกเกียร์คือแบบว่า3ตัวนี้วิ่งสุด MT 07ใช่นะครับผมถ้าผมสุดถ้าผมแบบถ้าตามความรู้สึกนะถ้าจะถามทุกคนนะถ้าเริ่มจากผมนะผมคิดว่า MT 07ตอบโจทย์เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบยังวัยรุ่นอยู่ไงก็เลยชอบความเร็วแบบความเพลียวบางเวลาพูดอย่างนี้ที่นั่งอยู่นี่ไม่ที่เหลือไม่เป็นแกหมดแล้วเฮ้ยอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่เป็นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เอาตัวรอดคนเดียวอยู่ไม่เป็นไม่ต้องถามก่อนว่าคุณคนนิสัยขับรถยังไงจะเอาอะไรอย่างรถคันที่ซื้อคือจริงๆผมเชื่อว่าคุณน่ะมีรถในใจอยู่แล้ว3รุ่นนี้บุคลิกแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันคาแรคเตอร์แต่ละรถแต่ละคันมันต่างกันคุณต้องตอบตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นคนที่ขับรถแบบไหนขับรถเร็วขับรถชิลขับใช้งานขับซิ่งขับแว้นหรือว่าขับอะไรอะขับออกทริป อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณจะขับออกทริปผมว่าการที่ออกทริปแบบไปเรื่อยๆสบายๆเครื่องนุ่มๆ CB 650ใช่แต่ถ้าคุณประหยัดไงคือว่าออกทริปบ่อยๆใช้งานในเมืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณจะตอบโจทย์ได้แต่ถ้าคุณเป็นแบบว่าอย่างวัยรุ่นอยู่ชอบในเรื่องของกำลังที่แบบจี๊ดจ้าแล้วไปยาวๆทางยาวๆแล้วกดปุ๊บเท่สมาร์ทสวยงามแต่ต้องทนกับความหนักนิดนึงทนกับความหนักนิดนึงคือแซ่บ800มันหล่อจริงใหญ่จริงแต่อย่าลืมนะฮะแซ่บ800เนี่ยเป็นรถที่มันตกรุ่นไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโจทย์จะมีอยู่2ตัวระหว่าง CB 650กับ MT 07อยู่เนี่ยได้ด้วยความหล่อแซ่บ800แล้วความหล่อความใหญ่นะครับแต่ก็มีผลเสียด้วยความหนักส่วน MT 07เนี่ยคุณต้องเป็นคนที่แบบว่าจี๊ดจ๊าดพอควรน่ะเพราะรถที่เบาคล่องตัวเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีจี๊ดจ๊าดโอ้โหมันพิ้วทุกอย่างใช่แต่ทางตรงยาวๆนี่น่าจะลอยๆนะใช่เพราะรถมันเบาอ่ะต้องคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณเป็นคนใช้รถแบบไหนโอเคสาคุณมันอัดคาแรคเตอร์มันต่างกันราคาก็ต่างกันถ้าคุณเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้รถสบายๆ CBR CB 650ถ้าคุณมันชอบความหล่อๆเท่ๆขี่แล้วสมาร์ทแบบตัวใหญ่ๆพองๆ Z800 ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความจี๊ดจ๊าดชอบความเร้าใจชอบอะไรที่มันตื่นเต้นคล่องตัวผิวๆ MT 07ก็ตอบโจทย์คุณได้พลิกรถง่ายรถเบาเติมพลังตัวไหนบืดปากบืดเปิดพลังเป็นมาเอาว่า3เกียร์ก็เปิดเมื่อไหร่ก็ยกอ่ะดีกว่า MT 07 CB 650F นี่มันจะเป็นแบบนิ่มนวลใช้งานได้ง่ายนุ่มๆออกทริปชิลๆขี่คุมรถง่ายสบายๆประหยัดมัน3ตัวอย่างจากคาแรคเตอร์นั่นแหละคุณต้องตอบโจทย์ตัวเองว่าคุณสไตล์ขับรถของคุณเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่ามันตรงกับคุณขึ้นเนี่ยแต่ CB 650F มันได้สีเดียวนะต้องเป็นไตรคัลเลอร์นะไตรคัลเลอร์นะขาวแดงน้ำเงินนะต้องสีนี้สียอดนิยมเลยนะ Z800 อย่างที่บอกโหดดิบๆนั่นแหละ07ก็ว่ากันไปเป็นรถแฟชั่นวัยรุ่นจิ๊ดจ๊าดใช่ครับนะครับถ้าคุณตอบโจทย์ตัวเองได้คุณเลือกได้เลยแน่นอนประมาณนี้3รุ่นประมาณนี้ครับอยากทราบว่า R15 กับ M Slash ขับอันไหนหล่อกว่ากันมี5ด้วยแหมมีทั้ง5ด้วยวันนี้เขาก็มาหลอกเราเหมือนเดิมอ่ะพี่ตู่ว่าตัวไหนถ้าสไตล์หล่อกว่ากันคือ R15 เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตใช่ไหมแล้วก็สไตล์สปอร์ตอย่างเงี้ยทุกค่ายก็มีใช่ป่ะแต่ M Slash เนี่ยมันเป็นรถแฟชั่นอย่างที่เพิ่งตอบปัญหาอย่างที่ว่าใช่ไหมคือเวลาที่เราขี่เรารู้สึกสมาร์ทใช่ป่ะคือผมชอบตรงที่มันเป็นรถที่บังคับท่าทางการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้นั่งหลังตรงใช่คือคันแรกที่ผมเห็นก็คือดูคติมอนเตอร์สังเกตว่าคนขี่มอนเตอร์เนี่ยขี่ท่าเดียวกันหมดเลยหลังตรงใช่หลังตรงผมก็ไม่มีใครหันหลังขี่นะครับไม่ใช่หมดนะท่าทางหลังตรงและเช่นเดียวกัน M Slash เนี่ย M Slash เขาเป็นรถที่จัดท่าให้กับผู้ขับขี่ต่อให้ผู้ขี่จะพยายามก้มล็อกไว้เลยฮะมันก็ล็อกไว้อะแล้วมันคือล็อกให้แบบเป็นสไตล์ที่บอกว่าขี่แล้วรู้สึกว่าเท่สมาร์ทมันดูรวมไปถึงดูเป็นบิ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบค์จริง M Slash เนี่ยนะมันแน่นไปหมดเลยคือถึงแม้ว่ารถมันจะไม่วิ่งนะแต่ว่ามันได้อยู่นะก็คือ103 104มันก็ไปได้มันก็ไม่ถือว่าช้านะครับใช่ป่ะถ้าตาม TC อ่ะก็นั่นน่ะถ้าจะถามผมก็เชียร์ M Slash นะอย่างผมเนี่ยนะบอกได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น R15 หรือ M Slash มันหล่อทั้งคู่ครับมันก็เครื่องเดียวกันนะฮะแต่หล่อคนละแบบแต่มันหล่อคนละแบบลองดูสิฮะคุณใส่สูทผูกไทยอ่ะลองครอบดูดิ R15 หล่อป่ะหล่อแล้วไปครอบ M Slash อ่ะหล่อมั้ยอยู่ที่หน้าตาคนขี่ไม่ได้อยู่ที่รถใช่ไม่ใช่พูดเล่นหมายถึงว่ารถมันคนสไตล์กันเอาที่ชอบอ่ะฮะอย่าไปคิดว่าขนาดมันหล่อทั้งคู่อ่ะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเราขี่15หล่อบางคนอาจจะมองว่าขี่ M Slash หล่ออยากรู้ว่าขี่ไป2คันเนี่ยดูหญิงซ้อนคันไหนก็คันนั้นน่ะหล่อ
ยิงยิงซ้อนเยอะใช่ไหมเฮ้ยขึ้นมาหน่อย2คนถ้าเรียกแล้วขึ้นมาโอเคอัดสามผิดกฎหมายนะฮะเอ็มเทอร์แลกก็ได้เรื่องของแฟชั่นไปเรื่องแฟชั่นเพราะกำลังมาแรงอาจจะติดตาอะไรคุณอาจจะมองว่าว้าวว้าวตลอดสวยแฟชั่นจริงๆฮะเอ็มเทอร์แลกประมาณนั้นต่อไปฮาร์เลย์ละผมหนัก57กิโลสูง158ขี่ฮาร์เลย์48ได้ไหมครับราคามือ2สบายราคามือ2เท่าไหร่มือ2ขอราคามือ2ด้วยเหรอราคามือ2 48ก็มีตั้งแต่โคเดนเครื่องมือ2ไงพี่5 50 55ขึ้นเลยนะ50ต้นๆไม่มี50ต้นไม่ได้นะครับก็บอกราคาประมาณเนี้ยก็50ต้นถึง60อ่ะอยู่ในราวเนี้ย 500,000-600,000 น่าเกิน6ไม่น่าเกิน 600,000 อยู่ที่ปีแล้วก็ของแต่งครับขี่ได้แน่นอน157สบายๆเพราะว่า48มันสปอร์ตเตี้ยตัวรถมันเตี้ยเพราะนั้นเรื่องความสูงนี่ยังไงก็เหยียดเต็มเท้าครับไม่ต้องห่วงผู้หญิงนี่ขี่ได้เลยแล้วก็เครื่องยนต์ก็โอเคเพราะว่าเป็น 1,200 ซีซีสบายสบายครับนะครับคือจะบอกว่าถ้าตัวเล็กนี่มันก็มี883อีกตัวนึง883ก็ตามซีซีรถ883ไอรอนก็จะอยู่ประมาณราคาก็จะอยู่ที่ 500,000 ไม่เกิน 500,000 นะไอรอน883ครับขยับขึ้นมา48ผมว่าเวิร์กกว่าเพราะว่าได้เครื่อง 1,200นะครับขี่มันก็เยอะทรงเหมือนกันทรงเหมือนกันแต่ว่าถ้าขับขี่เหมือนกันสไตล์การตกแต่งของ48ก็จะเป็นแนวบับเบิ้ลก็จะเป็นล้อโตๆล้อใหญ่ๆครับนะครับก็จะซึ่งไอ้ล้อใหญ่ๆเนี่ยหล่อแต่ขี่แล้วหนักก็แรกแรกการแรกก็แรกการมันได้ความเท่แต่เครื่องยนต์ก็ใหญ่กว่ามันทําให้รถดูใหญ่ดูแล้วมันทรงมันจิ๊กโก้ใช่ใช่คลาสสิกรถจิ๊กโก้ทรงมันจิ๊กโก้แล้วก็มันได้ในเรื่องของกระแสที่แบบกำลังมาเลย48บ้านเราครับประเทศไทยประเทศเดียวนะฝรั่งเขาก็ไม่ขี่กัน48ฝรั่งก็ไม่ขี่ตัวใหญ่เพราะฝรั่งตัวใหญ่เพราะนั้นไซส์นี้นะขี่48สบายสบายราคาก็บอกแล้วว่ามีตั้งแต่ 500,000 ต้นจนถึง 500,000 ปลายไปจนถึง 600,000 กว่ากรณีที่แบบปีใหม่ๆ2015อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นของแต่งทุ่มท่วมนะครับท่อกองกองแนะนำให้ซื้อก็ลองมีของพวกนี้ติดมาหน่อยนะก็ดีนะเพราะว่าจะจบจบเพราะว่าฮาร์เลย์ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะเพราะว่าของแต่งแพงแพงนะครับถ้ามีติดมาด้วยยิ่งดียังไงท่อกล่องกองก็บ้ากันใกล้แสนแล้วที่จูนไม่ได้เดี๋ยวผมมีที่จูนให้เร็วนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมประจุเรื่องราวของการจูนฮาร์เลย์กับร้านนี่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในปัตตภีแล้วตอนนี้ดากอนฟรายนะครับเป็นการจูนฮาร์เลย์ไปถ่ายทำมาแล้วในช่วงปีใหม่เราตัดต่อนิดนึงเดี๋ยวมาอ่อนให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับพี่ก็ในเวลาแล้วนะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผมบอกว่าพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับกับรายการ Speed Rider นะครับแล้วต้องขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเรานะครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691 Speed Rider ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ